สวัสดีค่ะป๊าผานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนทำน้องสกูชี่กันค่ะหน้าตาน่ารักขนาดดีนะคะวิธีทำจะเป็นยังไงบ้างขอคนละหนึ่งลายตามมาดูกันเลยค่ะวิธีทำแรกนะคะให้เราหาแบบมาแล้วก็ลอกลายลงบนฟองน้ำแล้วฟองน้ำล้างรถธรรมดาเลยนะทุกคนแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะคัตเตอร์เท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นมันจะลงไปไม่ได้ทุกคนเนี่ยคัตเตอร์ค่อยๆกรีดลงมาเนาะพอเรากรีดลงมาได้ประมาณนี้เราก็ต้องใช้แบบนะคะทำอีกด้านหนึ่งไม่งั้นมันจะไม่เท่ากันป้าพาลองทำหลายครั้งแล้วมันไม่เท่ากันนะทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีความบูดๆเบี้ยวๆแล้วก็ค่อยๆใช้กรรไกรเล็มไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราจะต้องแบบตัดขอบตรงหูให้เห็นชัดก่อนอันนี้เราค่อนข้างที่จะไปช้านะอันนี้ช้าแล้วนะทุกคน ก็คือเราสโลปขึ้นไปเพื่อให้เขาเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าหมีอะให้เขาเหมือนเป็นกลมๆนิดนึงเรายังไม่ไปถึงหูนะเอาหน้าทุกอย่างอะกลมก่อนนะทั้งข้างหน้าและข้างหลังเมื่อเราตัดจนได้รูปแบบแล้วนะคะเราก็จะเอากาว TOA กับสีอะคริลิกเท่านั้นนะไม่งั้นกาวน้ำใสมันจะแข็งนะคะมาทาให้แห้งทั้ง2ด้านเนาะประมาณ 2-3 ครั้งค่ะทุกคนพอเราทาเสร็จเราก็ลงสีฟ้าลงไปค่ะเราก็ลงสีฟ้าทั้ง2ด้านเหมือนกันแล้วก็เอาแบบมาเนาะค่อยๆกรีดแบบแล้วค่อยๆเขียนแบบลงไปในแบบที่เราดูอีกทีนะทุกคนแล้วเราก็จะถึงได้รูปแบบที่เราต้องการต้องรอแห้งหมดเลยนะพอแห้งเสร็จแล้วเราก็บีบได้ค่ะทุกคนแค่นี้เสร็จแล้วไงบ้างคะทุกคนทำง่ายสุดๆไปเลยใช่ไหมคะถ้าไงเราจะมาลองบีบกันเลยนะคะบีบโอ้หุยน้องสโลมากทุกคนน้องสโลสุดๆบีบถ้าเป็นแบบนี้นะเราต้องใช้เข็มเจาะนะคะอันนี้คือสโลเกินนะเดี๋ยวขอเจาะนิดนึงอันนี้ใช้ตัวนี้เลยโอเคดีขึ้นนะคะหาที่เจาะเนาะแต่ว่าอย่าเจาะเยอะนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะหายสโลไปเลยทุกคนป้าพาเคยนะเจาะเพลินไปหน่อยหายสโลเลยจ้าไม่สโลอีกต่อไปนี่ประมาณนี้ถ้าบีบสองมือคือแน่นมากทุกคนเนื้อแน่นนี่ไหมโอ้ขึ้นปื๊บเลยไม่มีเสียงด้วยโอ้ยน่ารักอ่ะน้องน่ารักมากเลยจริงๆน้องเป็นช้างนะแต่ป้าพาไม่รู้จะวาดหน้าช้างยังไงจะวาดงวงก็กลัวมันจะเยอะเกินไปทุกคนเสร็จแล้วนี่รอติดตามคลิปหน้านะป้าพาจะออกคลิปประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะให้ทุกคนได้ดูเนาะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ